والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราได้มารวมตัวกันในสถานที่ที่มีเกียรติสถานที่ที่มีความประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้เพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องราวของศาสนาพูดคุยในเรื่องราวที่จะนำตัวของเราไปสู่ความใกล้ชิดกับองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้สึกของเราในขนาดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายคนก็คงที่จะเตรียมพร้อมก็คงจะมีความรู้สึกปิติยินดีนะครับที่จะต้อนรับแขกที่องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พร้อมที่จะมอบให้กับเราถ้าเราคิดถึงความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลายประการเสียเหลือเกินแม้แต่เพียงการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้ยังมีลมหายใจให้เรายังมีสติปัญญาที่สามารถที่จะคิดและสามารถที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นก็ถือว่าเป็นความเมตตาเป็นเนียมะอันใหญ่หลวงที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับเราแต่ด้วยกับการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีนะครับว่ามนุษย์นั้นย่อมที่จะมีความบกพร่องมนุษย์นั้นย่อมที่จะมีการกระทำในสิ่งที่เป็นความผิดกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเองพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาของพระองค์ก็ไม่ได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจและก็มีสติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเตรียมโอกาสอันพิเศษให้กับเราเพื่อที่จะให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้ชำระล้างได้ซักฟอกจากสิ่งที่เป็นความผิดเวลาที่เรารับหรือเวลาที่เราประทับใจกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเราก็อยากที่จะอยู่คู่กับสิ่งนั้นเราก็อยากที่จะพบกับสิ่งนั้นเหมือนพวกเราในวัยหนุ่มนะครับในวัยที่มีความรักเราเคยได้ยินคำพูดที่บอกนะครับว่าถึงแม้ไม่ได้เห็นหน้าแต่เห็นหลังคาก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดาซะลาฟุสซอลิห์บรรพชนของพวกเราและรวมถึงพวกเราเองด้วยเนี่ยก็คงจะมีความรู้สึกมีความสุขที่จะได้พบกับวันเวลาอันเป็นที่รักยิ่งสำหรับพวกเราบรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าซะลาฟบรรพชนของพวกเรานั้นนะครับได้วอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึง6เดือนเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอันประเสริฐที่จะมาถึงคือเดือนรอมฎอนและหลังจากที่เดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เวลาอีก6เดือนในการวิงวอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอบรับการประพฤติปฏิบัติการงานที่พวกเขาได้กระทําในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหนึ่งในคำวิงวอนของพวกเขานะครับที่บรรดานักวิชาการบางท่านนะครับได้กล่าวว่าเป็นฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ทัศนะที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นเพียงแค่บทดุอาที่เราบรรดาซะลัฟนะครับบรรพชนของพวกเราเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้วอนขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทดุอาที่ว่านี้ก็คือว่าอัลลอฮุมมะซัลลิมนีลิรอมฎอนะโอ้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์นั้นได้ให้โอกาสที่เราจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในเดือนรอมฎอนหมายความว่าไงหมายความว่าเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงสิ่งที่เป็นบทดุอาอันแรกของพวกเราก็คือขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสได้ถือศีลอดอย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ในเดือนรอมฎอนไม่ให้ความตายเนี่ยมาพรากระหว่างเรากับเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเพราะแม้แต่ตัวผม
หรือแม้แต่พี่น้องหรือบรรดาพี่น้องที่ติดตามนะครับการบรรยายในวันนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครที่สามารถที่จะประกันว่าเขาจะมีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันเพราะนั้นบทดุอาที่เราจะต้องขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมมะซัลลิมนีลิรอมฎอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนให้เราได้มีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะถือศีลอดสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจในสิ่งที่เป็นซุนนะต่างๆของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเพราะบางคนนะครับพี่น้องของเราบางคนใช่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนก็จริงแต่ทว่าด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บด้วยกับสิ่งการทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาประสบกับเขาไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้เพราะนั้นบทวิงวอนแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอัลลอฮุมมะซัลลิมนีลิรอมฎอนโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันมีความปลอดภัยขอให้ชีวิตของฉันได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติตัวในการเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ฉันได้มีโอกาสที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงวะซัลลิมรอมฎอนลีและขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ให้โอกาสแก่ฉันในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงแล้วเนี่ยให้ฉันสามารถที่จะถือศีลอดจนกระทั่งครบเดือนรอมฎอนสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจซุนนะห์ต่างๆในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงอย่างครบถ้วนเพราะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมพูดอยู่เสมอนะครับบรรดานักวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะถามคนที่ตายไปแล้วคนที่ถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพคนที่เป็นญาติเราคนที่เป็นพี่น้องของเราคนที่เคยละหมาดร่วมกับเราเนี่ยว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นมีความปรารถนามีความต้องการในเวลาที่จะมาถึงอีก 3-4 วันเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นจะกล่าวต่อกับเราก็คือขอให้ฉันได้มีโอกาสมาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเพราะวันนี้เนี่ยวันที่เขาอยู่ในกุโบร์อยู่ในหลุมฝังศพเขาได้รับรู้เขาอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเขาอาจจะเป็นผู้ที่ถูกลงโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลุมฝังศพในอัลัมบารซักเขารู้ถึงภาคผลของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเขารู้ถึงภาคผลของการอ่านอัลกุรอานเขารู้ถึงภาคผลของการยืนละหมาดร่วมกันในการละหมาดตะรอวีห์ในเดือนรอมฎอนเพราะนั้นอัลลอฮุมมะซัลลิมนีอัลลอฮุมมะซัลลิมนีลิรอมฎอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีชีวิตในเดือนรอมฎอนอย่างมีความปลอดภัยวะซัลลิมรอมฎอนลีและให้เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นความดีงามสิ่งที่เป็นแบบฉบับต่างๆของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อที่ทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวรรคสุดท้ายสำคัญมากเพราะพวกเราเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่น้องแม่แต่ตัวผมเองบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเราก็จะนึกโอ้โหเรานี่จังแล้วละหมาดครบ5เวลาเดือนรอมฎอนก็ถือศีลอดทั้งเดือนมีโอกาสก็บริจาคชั้นนิดสุดยอดแล้วแต่เรามาดูคำขอของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่พวกเขาเหล่านั้นขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าวะตะซัลลัมบูมินนีมุตะกับบะลาขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีของฉันที่เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบางครั้งความดีที่เราทำเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับว่าสิ่งที่เราทำจะได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าการที่เรายืนละหมาดคู่กับพี่น้องของเราเนี่ยแต่ละคนที่อยู่ในแถวแรกแถวที่สองจะได้รับการตอบแทนด้วยกับความดีเท่าเทียมกันหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ผู้ที่รู้ก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องขอก็คือขอให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับ
การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของเราที่จะมาถึงในเดือนรอมฎอนและประการต่อมาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงเหมือนอย่างที่ผมบอกถ้าเรารักสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเรามีความชอบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นกำลังจะมาหาเราหรือบุคคลอันเป็นที่รักกำลังจะมาหาเราเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบไหนเศร้าไม่ใช่ตื่นเต้นยินดีนี่คือความรู้สึกของเราใช่ไหมครับเวลาที่ได้รถใหม่โอ้ยินดีได้บ้านใหม่มีความรู้สึกปิติยินดีเช่นเดียวกันก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงหนึ่งในความรู้สึกที่จะต้องอยู่ในหัวใจของพี่น้องพี่น้องทุกคนตรวจสอบเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกแบบนี้อยู่นั่นเป็นเครื่องหมายของความศรัทธานั่นเป็นเครื่องหมายของอีหม่านความศรัทธาที่อยู่ในหัวใจของเราแต่ถ้าวันนี้เวลานี้รอมฎอนใกล้จะมาถึงเนี่ยเรายังรู้สึกเฉยๆเรายังรู้สึกเหนื่อยเกียจคร้านไม่อยากที่จะเจอกับรอมฎอนนั่นเป็นเครื่องหมายที่เราจะต้องตรวจสอบอีหม่านความศรัทธาของเราพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ได้ทรงกล่าวไว้นะครับว่าคุณโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยจงประกาศจงบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้ากุนบิฟัดลิลลาฮิด้วยกับความโปรดปรานจากพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ด้วยกับความเมตตาที่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ได้ให้กับเราด้วยกับสติปัญญาที่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ได้ให้กับเราด้วยกับริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราชีวิตของเราและครอบครัวของเราด้วยกับพละกำลังที่พระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ได้มอบให้กับเรากุนบิฟัดลิลลาห์วะเราะห์มะติฮิด้วยกับความโปรดปรานด้วยกับความเมตตาต่างๆพี่น้องเคยตรวจสอบไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยชีวิตของเราอยู่กับความเมตตาจากพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ผมมีผู้ป่วยอยู่คนหนึ่งวันก่อนก็เพิ่งจะเล่าให้พี่น้องที่กูดีข่าวฟังมีเงินมากนะครับพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ทดสอบด้วยกับการให้เป็นโรคมะเร็งที่ลิ้นเราอาจจะไม่เคยได้ยินเป็นแผลที่ลิ้นแล้วก็เป็นมะเร็งที่ลิ้นต้องผ่าตัดและหลังจากผ่าตัดเนี่ยคุณหมอบอกเลยว่าแนวทางการรักษาผ่าตัดเสร็จแล้วหลังจากแผลหายจะต้องให้ยาคีโมและร่วมกับการฉายแสงพี่น้องลองคิดดูว่าค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่ประมาณ3ล้านมีตังค์ไหมมีทำโอเคยอมที่จะทำแต่หมอบอกว่าหลังจากผ่าตัดไม่สามารถที่จะกินอาหารด้วยกับปากได้ประมาณ3อาทิตย์ถ้าพี่น้องเลือกพี่น้องเอาไหมยอมเป็นคนหามื้อกินมื้ออดมื้อกินมื้อทำงานหามรุ่งหามค่ำอย่างพวกเราดีกว่าที่จะมีเงินแต่ไม่สามารถที่จะกินอาหารด้วยกับปากมีเงิน3ล้านแต่ไม่สามารถที่จะกินอาหารด้วยกับปากเพราะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแก่พวกเรานะครับว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยมันแข็งกระด้างรู้สึกว่าความตะคบรเย่อหยิ่งจองหองเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเราความรู้สึกที่คิดว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรู้ความสามารถของเรานบีสอนเราว่าไงเวลาที่มีคนตายให้ไปสัมผัสกับร่างของเขาเวลาที่มีคนตายให้ไปละหมาดยะนาซะฮ์ให้กับเขาเวลาที่มีผู้เสียชีวิตหลังจากละหมาดแล้วให้เดินไปส่งเขายังกูโบสถ์ยังหลุมฝังศพหรือถ้าไม่มีคนตายทำยังไงที่จะให้หัวใจของเราเนี่ยอ่อนโยนไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยไปเยี่ยมสุสาน
กุลบิฟัดลิลละโอ้มูฮัมหมัดจงบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้าว่าด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับพวกเราเนี่ยที่ให้กับชีวิตของพวกเราเนี่ยวะเราะห์มะตีและความเมตตาของพระองค์เนี่ยฟะบิซาลิกะฟันยัฟรอฮูถ้าเรารู้จักในสิ่งที่เป็นความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะต้องรู้สึกปิติยินดีเหมือนกับการที่เรารู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งต่างๆกับเราอย่างมากมายแต่เราก็ยังอยู่กับการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครตรงนี้บ้างที่จะกล้ายกมือว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยรอมฎอนที่ผ่านมาฉันไม่เคยฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์เลยมีใครมั้ยคนที่พูดเนี่ยก็ยังไม่กล้าที่จะยกมือเลยท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตออูลูกหลานของท่านนบีอาดัมทุกคนนั้นมีความผิดเพราะเราไม่ใช่มะซูมเราไม่ใช่นบีเราไม่ใช่รอซูลเรามีความผิดวะค่อยรุคอตออินตะวาบุและคนที่ผิดที่ดีสุดคือคนที่เตาบะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงเนี่ยมันคือความสำเร็จมันคือการเปลี่ยนแปลงมันคือความเมตตาอันใหญ่หลวงมันคือเวลาที่จะชำระล้างในสิ่งที่เป็นความผิดของเราเราจะต้องมีความรู้สึกปิติยินดีเพราะถ้าเราไม่มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอีหม่านของเราเนี่ยมีความบกพร่องฟันยัฟรอฮูเพราะอะไรล่ะหัวค่อยรุมมิมมาจะเจมาอูเพราะความรู้สึกปิติยินดีในความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยมันมีความดีงามความประเสริฐมากกว่าสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้สะสมเอาไว้มันดีกว่าทรัพย์สินเงินทองมันดีกว่าบ้านหลังใหญ่มันดีกว่ารถคันโตเพราะอะไรล่ะเพราะวันที่เราตายไปถ้าเราไม่มีอีหม่านไม่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะช่วยเราได้มั้ยครับไม่ได้แต่อะไรล่ะคือสิ่งที่จะช่วยเหลือเราได้ในวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือคุณงามความดีนั่นก็คือสิ่งที่เราได้กระทําเพื่อที่จะทูลถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งที่เราทุกคนเนี่ยได้ยินกันมาตลอดเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่พวกเรานะครับว่าเวลาที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่ของพวกเจ้าเสียชีวิตจะมี3ประการตามเข้าไปยังหลุมฝังศพเคยได้ยินไหมเคยอะไรล่ะบ้างตามไปทรัพย์สินลูกหลานครอบครัวการงานท่านนบีบอกนะครับว่า2อย่างจะเดินกลับหลังจากที่ร่างของเราอยู่ในหลุมฝังศพแต่จะมีอยู่เพียงสิ่งเดียวที่จะอยู่ร่วมกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นคืออะไรนั่นคือการงานที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินั่นคือความเมตตานั่นคือการอภัยโทษกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นนะครับกับชีวิตของเราดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านได้รับทราบข่าวการมาของเดือนรอมฎอนเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกปีติยินดีท่านจะมีความรู้สึกปลาบปลื้มและก็บอกแก่เราบรรดาซอฮาบะห์เพราะท่านนบีเคยบอกกับซอฮาบะห์นะครับว่าอันตะมะอะมันอะห์บับตะท่านจะอยู่ร่วมกับบุคคลที่ท่านรักถามว่าวันนี้เรารักอะไรเรารักทรัพย์สินเงินทองเรารักลูกหลานสิ่งต่างๆเหล่านั้นท่านนบีบอกว่าเวลาที่เราตายกลายเป็นของคนอื่นแต่ถ้าวันนี้เรารักที่จะกลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าวันนี้เรารักบรรดาซอฮาบะห์เราก็จะไปอยู่ร่วมกับพวกเขาในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เรารักเดือนรอมฎอนสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเข้าสู่สวงสวรรค์ด้วยกับประตูที่ชื่อว่าอัรรอยยาน
ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าประตูหนึ่งของสวงสวรรค์จะชื่อว่าอัรยานและประตูอัรยานนี้จะเปิดรับเฉพาะบุคคลผู้ที่รับการถือศีลอดเท่านั้นและเมื่อใดก็ตามที่ผู้ที่ถือศีลอดเข้าไปในประตูบานนี้แล้วเนี่ยก็จะถูกปิดและก็จะไม่เปิดรับให้กับผู้อื่นเลยเห็นไหมครับถ้าเรารับการถือศีลอดเราก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ประตูสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ชื่อว่าอัรรอยานและด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเช่นเดียวกันแม้ว่าพวกเราบางคนอาจจะมองว่าเป็นความลำบากความเมตตาตรงไหนความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นฟัรดูเพราะถ้าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นซุนนะห์ผมเชื่อนะครับว่าคงไม่มีมุสลิมจำนวนมากที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะมีเพียงแค่เล็กน้อยเพราะอะไรเพราะแม้แต่การถือศีลอดซุนนะห์มีสักกี่คนในหมู่ของพวกเราที่ถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสมีสักกี่คนในหมู่พวกเราที่ถือศีลอดในวันที่13 14 15ในจันทรคติมีพวกเราสักกี่คนนะครับในสมัยอดีตเนี่ยบางทีเราไม่เคยรู้เลยว่าวันอารอฟาต้องถือศีลอดวันอาชูรอต้องถือศีลอดที่เรารู้คืออะไรวันอาชูรอกวนขนมวันอารอฟานู่นไปดูฮุดยาเขากำลังอุกบกันที่ทุ่งอารอฟาแต่ปัจจุบันด้วยกับความเมตตาของรองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสื่อต่างๆเนี่ยนะครับมากระตุ้นมาบอกกับพวกเราทำให้เราได้ถือศีลอดในวันอารอฟาในวันอาชูรอนะครับถ้าสมมุติว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กำหนดการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นฟัรดูแล้วก็เราคงไม่มีโอกาสที่จะได้รับความเมตตาและการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาและจะมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอิซาดะคอลาชะฮ์รอรอมฎอนเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงฟุตติฮัตอะบาวาบุสซะมาในบางรีวายะห์ในการรายงานบอกฟุตติฮัตอะบาวาบุลญันนะห์เมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงตั้งแต่ค่ำคืนแรกเดือนของอาหรับหรือเดือนอิสลามเนี่ยเราจะนับกลางคืนก่อนกลางวันนะครับไม่ได้หมายความว่าสมมุติว่าดูเดือนวันที่วันอังคารถ้าเห็นเดือนแล้วก็นับคืนนั้นเป็นคืนที่1ของเดือนรอมฎอนไม่ได้นับว่าวันพุธเป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนไม่ใช่นับคืนวันอังคารนะครับอังคารในตอนกลางคืนเนี่ยเป็นคืนแรกของเดือนรอมฎอนก็จะเริ่มของการละหมาดตะเราะวีห์แต่ถ้าไม่เห็นก็จะเริ่มการละหมาดในคืนวันพุธไม่ได้เริ่มจากคืนวันพฤหัสเพราะเรานับกลางคืนก่อนกลางวันเมื่อเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยฟุตติฮัตอะบวาบุสซะมาประตูแห่งชั้นฟ้าก็จะถูกเปิดบางรีวายะห์บอกประตูแห่งสวงสวรรค์ก็จะถูกเปิดให้เรารู้นะครับว่าในแต่ละประตูของสวรรค์เนี่ยจะมีมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์ในค่ำคืนของการอิสรอและก็มิอรอดในคืนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปรับบทบัญญัติของการละหมาดไม่ได้หมายความไปกับยิบรีลและสามารถที่จะเข้าประตูสวรรค์ชั้นที่1ชั้นที่2ได้หรือไม่ใช่มีมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลพิทักษ์ประตูสวรรค์ต้องขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับอนุญาตถึงจะเข้าไปได้แต่ในค่ำคืนตั้งแต่ค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่าประตูสวรรค์ทุกบานและก็ทุกชั้นเนี่ยจะถูกเปิดวะอุกลิกัตอะบวาบุญะฮันนัมและประตูของนรกยะฮันนัมเนี่ยจะถูกปิดหมายความว่าไงหมายความว่านี่เป็นหลักอากีดะห์ของเราหลักความเชื่อของเราเลยนะครับของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์สวรรค์และก็นรกถูกสร้างก
ก่อนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างชั้นฟ้าและก็หน้าแผ่นดินนี้ก่อนที่จะสร้างพวกเราถูกสร้างเอาไว้แล้วตอนนี้สวรรค์มีอยู่แล้วตอนนี้นรกมีอยู่แล้วการลงโทษในการลงโทษในนรกความสุขของสวงสวรรค์ที่เราได้อ่านที่เราได้เรียนรู้จากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและในอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วประตูนรกยะฮันนัมเนี่ยถูกปิดวะซุนซิลัตอัชชยาตีนและบรรดามารร้ายชัยฏอนเนี่ยจะถูกล่ามโซ่นักอธิบายหะดีษเนี่ยอย่างเช่นท่านกอดีอัลอิยาดเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่ายะฮ์ตะมิลุอันนะฮูอะลากอฮิริฮีหะดีษบทนี้เนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าประตูสวรรค์ถูกเปิดประตูนรกถูกปิดและชัยฏอนถูกล่ามโซ่เนี่ยอาจจะหมายถึงตามนัยยะที่ระบุเอาไว้ในหะดีษก็คือถูกเปิดจริงๆและก็ถูกปิดจริงๆประตูนรกถูกปิดจริงๆและชัยฏอนถูกล่ามโซ่จริงๆวะฮาตีกอตูฮูข้อที่จริงก็คือว่าอันนาดาลิกะคุลละหูอาลามะตุลลินมาลาอิกะติลิดูคูลิชาฮริเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาลาต้องการที่จะบอกแก่มาลาอิกะที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์ประตูสวรรค์และประตูนรกว่าเดือนรอมฎอนได้มาถึงแล้วพี่น้องคิดดูนะแม้แต่ประตูสวรรค์ก็เปิดเพื่อที่จะรับเดือนรอมฎอนก็ถูกเปิดเพื่อที่จะต้อนรับการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของพวกเราเวลาที่เราทำความดีเนี่ยเวลาอย่างเช่นเวลาที่เราละหมาดพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งมาเลกาลงมาเวลาที่เราละหมาดเวลาที่เราอ่านฟาติฮะห์เนี่ยมาเลกาจะมาจูบปากเราจะนำสิ่งที่เราอ่านในบทดูอาต่างๆของการละหมาดเนี่ยและก็นำไปทูลถวายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีจึงบอกนะครับว่าถ้าไม่เป็นการลำบากแก่อุมมะประชาชาติของฉันเนี่ยฉันจะสั่งให้พวกเขาแปรงฟันทุกครั้งก่อนที่จะไปละหมาดเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราละหมาดมาเลกะมาลาอิกะฮ์ก็จะมาจูบปากเราและก็นำสิ่งที่เราอ่านไปถวายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเรามีกลิ่นปากหรือเราไม่ทำความสะอาดหรือทานอาหารบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นกระเทียมเนี่ยมาลาอิกะฮ์จะรังเกียจมาลาอิกะฮ์จะไม่เข้ามาเข้าใกล้นะครับเพราะนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่มาลาอิกะฮ์ที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์ว่าเดือนรอมฎอนมาถึงแล้วว่าโอกาสที่ฉันจะปลดปล่อยบ่าวของฉันให้พ้นจากนรกพี่น้องเคยจำได้ไหมครับเราเคยคุยกันแต่คงจะนานมาแล้วแหละเรื่องของการถูกลงโทษในขุมนรกบางคนเนี่ยมุสลิมบางคนเนี่ยนะครับความเลวมากกว่าความชั่วคือในวันนั้นเนี่ยในวันกิยามะห์มนุษย์ทุกคนจะถูกชั่งบนตาชั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตาชั่งที่ไม่ได้ดูในเรื่องของน้ำหนักตัวตาชั่งที่ดูในเรื่องของความดีใครก็ตามที่ความดีมากกว่าความชั่วแม้เพียงเศษเสี้ยวธุลีเขาเป็นชาวสวรรค์แม้เพียงเศษเสี้ยวธุลีใครก็ตามที่ความชั่วมากกว่าความดีแม้เพียงเศษเสี้ยวธุลีเขาจะเป็นชาวนรกใครก็ตามที่ความชั่วกับความดีเท่ากันเนี่ยเขาจะเป็นชาวอัลอะรอฟที่ในกุรอานที่บอกว่าอัสฮาบุลอะรอฟก็คือคนที่อยู่ในเนินสูงและนักวิชาการกล่าวว่าคนที่อยู่ในเนินสูงคนที่ความดีความชั่วเท่ากันเนี่ยด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับสวงสวรรค์แต่ถามว่าเราจะไปเสี่ยงมั้ยขอเสี่ยงนะขอให้ความดีความชั่วให้เท่ากันเสี่ยงมั้ยครับใครจะเสี่ยงก็เอาผมไม่อยากเสี่ยง
คนที่ความชั่วมากกว่าความดีเนี่ยนะครับเป็นชาวนรกจนกระทั่งในฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเขาเหล่านั้นถูกเผาไหม้ด้วยกับไฟนะครับไฟในขุมนรกพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการชะฟาอะห์ของพระองค์ก็คือการที่พระองค์นั้นนำพวกเขาเหล่านั้นมาโยนในบ่อน้ำแห่งชีวิตจากร่างที่เผาไหม้ก็กลับกลายมาสู่สภาพเดิมและให้เขาเป็นชาวสวรรค์หนึ่งในสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือด้วยกับการถือศีลอดด้วยกับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในเดือนรอมฎอนตั้งแต่ค่ำคืนแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะลิลลาฮิและสำหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอูตะกออูมินันนารพระองค์จะทรงปลดปล่อยบาปของพระองค์ให้พ้นจากขุมนรกเมื่อไรครับในเดือนรอมฎอน10คืนสุดท้ายไม่เหมือนที่พวกเราส่วนใหญ่มักที่จะมุ่งจะทำความดีในช่วงนั้นไม่ใช่วะซาลิกะฟีอัววะลิไลละตินมินรอมฎอนท่านนบีบอกว่าการได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือการได้รับการปลดปล่อยจากขุมนรกที่จะเกิดขึ้นแก่บ่าวของพระองค์นั้นจะเกิดขึ้นตั้งแต่ค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยพลาดตั้งแต่คืนแรกของเดือนรอมฎอนจริงไหมพลาดของการละหมาดตะรอวีห์ไม่ได้เตรียมตัวทั้งที่นั่นคือกิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาในคืนแรกของเดือนรอมฎอนท่านกอดีอัยะได้กล่าวนะครับว่าอาจจะหมายถึงตามนัยยะที่ท่านนบีได้พูดไว้ก็คือประตูสวรรค์ถูกเปิดจริงๆประตูนรกถูกปิดจริงๆมาไล่ชัยฏอนถูกล่ามโซ่จริงๆเพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายให้กับเรามาลาอิกะฮ์ได้รู้ถึงการมาของเดือนรอมฎอนวะตะซีมิฮุรมะติฮีนะครับและเป็นการให้ความยิ่งใหญ่นะครับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเตรียมไว้ในเดือนนั้นวะลิมันอิชชยาตีนและเพื่อที่จะห้ามชัยฏอนถูกนำไปล่ามโซ่ถูกนำไปพันธนาการมินอาดัลมุมินีนจนไม่สามารถที่จะออกมารังแกแล้วก็ชักจูงเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาวะยะฮตะมิลหรืออาจจะถึงอันยะกูนาอิชารอตุนอิชารอตุนอิลากัสรติสวาหรืออาจจะหมายถึงว่าเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีความดีงามอย่างมากมายหมายความว่าไงหมายความว่าทุกการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีโดยทั่วไปเนี่ยจะได้รับการตอบแทนอย่างเท่าทวีคูณในเดือนรอมฎอนทุกการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เราเคยได้ปฏิบัติในเดือนอื่นๆเนี่ยในเดือนรอมฎอนจะถูกเท่าทวีคูณจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงความหมายที่บอกว่าเมื่อความดีงามมากมายเหมือนกับประตูสวรรค์เนี่ยถูกเปิดพร้อมที่จะต้อนรับเราให้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์วะอันนัชยาตีนะและบรรดามารร้ายชัยฏอนยะกิลลุอิควาอูฮุมนะครับเขาไม่พวกมันไม่สามารถนะครับที่จะออกมาทำในสิ่งที่มีความปรารถนามีความต้องการฟายาซีรูนะกันมุซัฟฟิดีนก็เหมือนกับที่พวกมันถูกพันธนาการเพราะนั้นเป็นความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นฟัรดูแก่พวกเราเพราะการถือศีลอดของเดือนในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นหนึ่งในหลักการปฏิบัติของผู้ศรัทธาใครก็ตามที่ปฏิเสธการถือศีลอดใครก็ตามที่ปฏิเสธการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเขาก็ตกอยู่ในสภาพของผู้ที่ตกมุรตัดเหมือนกับคนที่ปฏิเสธฟัรดูของการละหมาดเหมือนกับคนที่ปฏิเสธฟัรดูของการประกอบพิธีฮัจญ์
เหมือนกับคนที่ปฏิเสธฟัรดูของการจ่ายซะกาตสำหรับผู้ที่มีความสำหรือเหมือนกับผู้ที่ปฏิเสธการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกแก่พวกเรานะครับว่าการถือสนดในเดือนรอมฎอนนั้นจะได้รับการอภัยโทษอย่างยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองคิดดูเพียงแค่การถือสนดซุนนะห์ซุนนะห์เพียงแค่การถือสนดซุนนะห์วันเดียวเนี่ยท่านนบีบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ใบหน้าของเขาออกห่างจากไฟนรกซะบะอีนคอรีฟะ70คอรีฟหมายความว่าไง1คอรีฟ1ปีถ้าเราถือสนดซุนนะห์ด้วยกับความสมัครใจด้วยกับความมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความรู้สึกใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ตัวของเราเนี่ยออกห่างจากไฟนรก70ปีเพราะนั้นลองคิดดูถ้าเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอน29หรือ30วันกี่ปีที่เราได้รับการออกห่างจากไฟนรกของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บอกถึงความประเสริฐเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยบอกถึงการเตรียมตัวคืออยากให้พี่น้องรู้ว่านี่คือความประเสริฐของเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้เคยรู้และได้เคยปฏิบัติในปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากุลลุฮะซะนาตินยะอ์มะลุฮาอิบนุอาดัมทุกๆความดีที่ลูกหลานของนบีอาดัมได้กระทำนั้นบิอัชริฮะซะนาตินจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา10เท่าทุกความดีที่เราทําเราอย่าลืมนะครับไอ้คําว่าความดีเนี่ยไม่ใช่เราเอาสติปัญญาของเราไปคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีผมเชื่อนะครับว่านักวิชาการหลายๆคนก็บอกกับพี่น้องแล้วนะครับว่าสิ่งที่จะเป็นความดีจะต้องวางอยู่บนพื้นฐาน2ประการประการที่1คืออะไรบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริสุทธิ์ใจที่ว่านี้ก็คือจะต้องเริ่มจากความเชื่อเราจะต้องมีความเชื่อที่ถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกนะครับว่าบุคคล73จําพวกเนี่ยจะมีอยู่แค่กลุ่มเดียวที่จะได้รับความปลอดภัยกลุ่มที่ว่านี้คืออะไรยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มที่จะได้รับความปลอดภัยคืออะไรมาอานาอะลัยฮิยาวมาวะอัศฮาบีคือกลุ่มชนที่เหมือนกับฉันที่เชื่อเหมือนฉันในวันนี้ที่ปฏิบัติเหมือนฉันในวันนี้และปฏิบัติเหมือนกับที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ปฏิบัติเพราะนั้นสิ่งแรกประการแรกนะครับที่จะทําให้การกระทําเหล่านั้นเป็นความดีที่เราจะได้รับการตอบแทนเริ่มจากเชื่อทุกวันนี้เราเชื่อแบบไหนเรามีความเชื่อแบบไหนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีการพูดกันใน Facebook อะไรต่างๆมากมายมีการฮุกกลมมีการตัดสินซึ่งกันและกันอย่าไปบอกพี่น้องหลักง่ายๆเชื่ออย่างไหนก็เชื่อแบบนบีไงเชื่อแบบซะลัฟซอลิห์นบีเชื่อแบบไหนหลักความเชื่อของนบีที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบบไหนนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาสู่ความเชื่อของเราไม่ต้องไปถามมากไม่ต้องไปตีความเชื่อให้เหมือนนบีเชื่อให้เหมือนซอฮาบะห์อีกแล้วโดยสุดใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2การงานนั้นกลับไปดูซิว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําไว้หรือเปล่าถ้าท่านนบีไม่ทํานั่นไม่เรียกว่าความดีในสิ่งที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะบริสุทธิ์ใจแค่ไหนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นการกระทําที่ไม่มีรูปแบบนั่นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าความดีที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรเ
พราะเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงคือเดือนแห่งการอภัยโทษเพราะเราไม่รู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้โอกาสกับเราในเดือนรอมฎอนปีหน้าอีกหรือเปล่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำในเดือนรอมฎอนจะต้องทำแล้วทำให้เราคิดว่าการกระทำของเราได้รับการตอบแทนได้รับการยอมรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าวเอาไว้นะครับว่ามันซอมรอมฎอนใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือแบบไหนล่ะถือแบบนบีไงถือแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีถือแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้ไม่ใช่มาเรียนกันวัน2วันก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงเป็นสิ่งที่แต่ละมัสยิดจะต้องจัดการเรียนการสอนให้คนที่เป็นสับบรุษในชุมชนได้รับรู้ว่านี่คือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเดือนรอมฎอนอะไรคือสิ่งที่ทำได้อะไรคือสิ่งที่ทำไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาหลายคนถือศีลอดมาหลายปีเราคิดว่าถือศีลอดที่เราถือผ่านมาเนี่ยเราถืออย่างถูกต้องไหมการใช้ชีวิตของเราในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าก็เหมือนที่ผมบอกนะครับไม่มีใครที่สามารถที่จะประกันได้เพราะนั้นเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงเรียนรู้ศึกษาว่าอะไรคือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันซอมรอมฎอนใครก็ตามที่ถือศีลในเดือนรอมฎอนถือแบบไหนถือด้วยกับอีหม่านเห็นไหมครับกลับไปยังพื้นฐานที่เรากล่าวอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการถือศีลอดเราต้องขอนะขออะไรขออัลลอฮฺช่วยเหลือเราให้เรามีสุขภาพที่ดีสามารถที่จะถือศีลอดได้อย่างครบถ้วนให้เรามีริสกีที่กว้างขวางสามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนให้กับเราอย่างมากมายในเดือนรอมฎอนอีมานต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันติซาบันแล้วเวลาอีมานเวลาถือไม่ใช่ถือให้พ้นไปวันๆไม่ได้หวังวันติซาบันหวังในการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้กลับมาอยู่พื้นฐานเดิมถือศีลอดที่จะทำให้ได้รับความหวังการตอบรับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูว่าท่านนบีทำแบบไหนหรือถือศีลอดของพวกเราเพียงแค่อดน้ำอดข้าวอดการหลับนอนกับภรรยาแค่นั้นไหมไม่ใช่ท่านนบีเวลาที่ท่านถือศีลอดเนี่ยนะครับถือด้วยกับตาถือด้วยกับหูถือด้วยกับปากถือด้วยกับลิ้นถือศีลอดทุกอวัยวะของท่านเพราะอะไรคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราถือแบบนั้นเนี่ยมูฟิรอละอูมาตะกอดดะมะมินซัมบิสิ่งที่เราจะได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการอภัยโทษการอภัยโทษที่แม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ยังบอกว่าฉันจะไม่ได้รับสวรรค์ด้วยกับการงานของฉันนบีทำการอิบาดะห์เหมือนพวกเราไหมไม่ใช่พวกเราเนี่ยละหมาด5เวลาเนี่ยถ้าอิหม่ามคนในอ่านนานหน่อยบ่นแล้วแต่เราแวะที่จะมาถึงบางมัสยิดอ่านกันสั้นๆกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอินนาอันซัลนาฮูฟีไลลาตินกอดถ้ามีอิหม่ามคนในมาอ่านนานหน่อยมามุมบ่นแล้วนั่นคือพวกเราแต่ท่านนบีละหมาดนะครับละหมาดด้วยกับแต่ละรอกะอะห์เนี่ยนะครับซอบะยืนตามหลังท่านนบีจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับต้องเอาไม้เท้ามาค้ำแต่ขนาดที่พวกเขาขนาดที่ท่านนบีอิบาดะห์แบบนั้นเนี่ยทำศาสนกิจแล้วท่านนบีบอกว่าฉันจะไม่ได้รับสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่ฉันทำแม้แต่ท่านซอบะถามวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์แม้แต่ตัวของท่านเองหรือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่ได้สวรรค์จากท่านจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคุณงามความดีที่ท่านทำนบีบอกว่าวะลาอานะแม้แต่ตัวฉันเนี่ยแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ท่านทำให้ท่านนบีได้รับสวรรค์
ด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราเช่นเดียวกันทำอย่างไรที่เราจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่วางอยู่บนพื้นฐานของอีหม่านที่วางอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งหวังการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิบาปทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เคยกระทำจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าทุกวันนี้เนี่ยการที่เราละหมาดการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราหวังอะไรที่เราทำความดีเราบริจาคเราหวังอะไรหวังความเมตตานะครับหวังความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวนะครับว่าทุกความดีที่ลูกหลานของนบีอาดัมทำนั้นบิอัชรีฮะซะนาตินจะได้รับการตอบแทน10อีลา70มิอะติดิอฟินถึง700ทุกบาททุกสตางค์ที่เราบริจาคจะได้รับการตอบแทน10ถึง700เท่าทุกการละหมาดที่เราละหมาดทุกความดีที่เราทำจะได้รับการตอบแทน10ถึง700เท่าแต่ด้วยกับเงื่อนไขที่เราได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นยะกูลุลลอฮุอัซซะวะญัลลาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเราเรียกลักษณะของหะดีษแบบนี้ว่าเป็นหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีคืออะไรคือหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานตรงจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแตกต่างจากอัลกุรอานเพราะกุรอานนั้นเป็นวะฮีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบผ่านทางท่านญิบรีลมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีกุรอานซอฮีห์ไม่มีกุรอานดออีฟไม่มีแต่หะดีษกุดซีอยู่ที่สายรายงานไม่ได้สายรายงานระหว่างท่านนบีกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่เป็นสายรายงานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะนั้นหะดีษกุดซีจึงมีทั้งถูกต้องและก็ไม่ถูกต้องแต่ฮะดีษกุดซีบทนี้เป็นฮะดีษที่ถูกต้องยะกูลุลลอฮุอัซซะวะญัลลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอิลลัสซอมเว้นแต่การถือศีลอดฟะอินนะฮูลีเพราะเป็นสิทธิของฉันหมายความว่าไงทั้งที่ทุกการปฏิบัติอิบาดะห์ก็เป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การถือศีลอดมันมีความพิเศษมากกว่าอิบาดะห์อื่นๆนักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวนะครับว่าได้หยิบยกคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวว่าในวันกิยามะห์วันแห่งการพิพากษาใครก็ตามที่ได้เคยไปละเมิดต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดชีวิตทรัพย์สินก็จะถูกส่งคืนส่งคืนด้วยกับอะไรส่งคืนด้วยกับความดีที่เราทำสมมติว่าเคยไปใส่ร้ายคนอื่นพอวันกิยามะห์เขาจะฟ้องร้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่านายคนนี้มาใส่ร้ายฉันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาความดีของเราเนี่ยไปให้กับคนที่เราใส่ร้ายฟะอินฟานิยัตฮะซะนาตุเมื่อความดีหมดระวังนะครับการไปตอลิมการไปอาธรรมต่อบุคคลอื่นถ้าความดีที่เราทำเนี่ยโดนนำไปมอบให้กับเขาหมดความที่หมดเป็นยังไงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะนำความชั่วของบุคคลนั้นเนี่ยมาให้กับเราความดีหมดแล้วเอาความชั่วมาเพิ่มตาช่างที่มันอาจจะเท่ากันกลายเป็นไงความชั่วมากกว่ายกเว้นการถือศีลอดนักวิชาการกล่าวถ้าเราไปอาธรรมต่อคนอื่นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะนำความดีที่เราทำการละหมาดของเราการบริจาคของเราการประกอบพิธีฮัจญ์การไปทำอุมเราะห์การทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆเอาไปมอบให้กับบุคคลเหล่านั้นจนกระทั่งเหลือเพียงแค่การถือศีลอดเหลือเพียงแค่การถือศีลอดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับผิดชอบ
ในส่วนที่เหลือที่เราไปอาธรรมต่อคนอื่นจะรับผิดชอบในส่วนที่เหลือและเก็บการถือศีลอดให้กับเราเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่นำเราเข้าไปสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลัสซิยามอิลลัสซาวเว้นแต่การถือศีลอดฟะอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบิเว้นแต่การถือศีลอดเพราะมันเป็นสิทธิของฉันและเป็นสิ่งที่ฉันจะตอบแทนให้กับผู้ที่ถือศีลอดอย่างแท้จริงต่อฉันเพราะการถือศีลอดมันมี2รูปแบบการถือศีลอดเพียงแค่รูปแบบภายนอกอดน้ำอดข้าวในตอนกลางวันกินได้ในตอนกลางคืนนั่นคือถือศีลอดของคนทั่วไปแต่การถือศีลอดของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับก็คือการถือศีลอดที่จะต้องให้อวัยวะต่างๆของเรานั้นได้ถือศีลอดด้วยลิ้นของเราที่เดือนอื่นๆอาจจะอยู่กับการพูดถึงบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดีในเดือนรอมฎอนให้ลิ้นของเราอยู่กับการอ่านอัลกุรอานให้ลิ้นของเราอยู่กับการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสลับซอลาห์ของพวกเราเนี่ยเวลาถึงเดือนรอมฎอนเขาไม่ออกไปไหนนะครับเพราะเขากลัวว่าถ้าออกไปจับกลุ่มเหมือนที่พวกเราจับกลุ่มเป็นไงพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้เขาจะอยู่ในบ้านเขาจะอยู่ในมัสยิดอย่างน้อยๆเมื่อลิ้นของเขาไม่ไปพูดถึงบุคคลอื่นก็ให้อยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่กับการอ่านอัลกุรอานให้อยู่กับการกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรให้อยู่กับการพูดจาในสิ่งที่ดีให้ตาของเขาอยู่กับการมองในสิ่งที่ฮาลาลให้หูของเขาได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่อีหม่านความศรัทธาของเขายะดะอูตออามะมินอัจรีเพราะพวกเขาเหล่านั้นได้ชิมอาหารเพื่อฉันวัชชะรอบะมินอัจรีได้ทิ้งเครื่องดื่มเพื่อฉันวะชะวะตะฮูมินอัจรีได้ทิ้งอารมณ์ความปรารถนาด้วยกับความมุ่งหวังในการตอบแทนของฉันวะอานาอัจซีบิและฉันก็จะตอบแทนเขาถ้าความดีอื่น10ถึง700เท่าแต่การถือศีลอดของเราถ้ามีความรู้สึกใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นไปด้วยกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่า700มากกว่า700เท่าวะอานาอัจซีบิเพราะในวันกิยามะห์การถือศีลอดที่เราถือเนี่ยนะครับในวันที่เราถูกพิพากษานะครับในวันที่เราถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เราถูกสอบถามจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็จะมายืนข้างเรายารับก็จะกล่าวว่าโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันเขาได้ละทิ้งนะครับเขาได้ละทิ้งอาหารเพื่อพระองค์เขาได้ละทิ้งอาหารเพื่อพระองค์เขาได้ละทิ้งการหลับนอนในตอนกลางคืนเพื่อการยืนละหมาดเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันนั้นเป็นไงวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดปากวันที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อวัยวะต่างๆเนี่ยมันพูดแทนวันนั้นเรามีผู้เรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นทนายอย่างดีเลยที่จะมาคอยตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการละหมาดตะเราะห์ของเรานี่คือการถือศีลอดของเรานี่คือการบริจาคของเราที่จะมาคอยตอบต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ารอมฎอนที่จะมาถึงเราไม่มีความดีหรือเราไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือเราคิดว่าค่อยทําปีหน้าให้อายุสัก40ปีก่อนค่อยถือศีลอดให้มันดีแล้วเกิดเราถึงอายันของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีใครที่จะมาเป็นทนายที่จะกล่าวตอบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะครับวะอานาอัจซีบิฉันจะตอบแทนต่อเขาวะลิซซออิมิฟัรฮาตานีและสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนั้นจะได้รับความปิติยินดี2ครั้งด้วยกัน
farhatun hina yuftir การปิติยินดีครั้งแรกก็คือในช่วงเวลาที่เขาละศีลอดในแต่ละวันไม่ได้ดีใจว่าจะได้กินนะครับแต่ดีใจว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือให้ฉันสามารถที่จะถือศีลอดในวันนี้ได้อย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์คำว่าดีใจนี่ไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยเตรียมอาหารไว้เยอะเลยดีใจที่จะได้กินอาหารที่ถูกเตรียมเอาไว้ไม่ใช่แต่เป็นการดีใจที่วันนี้ฉันสามารถที่จะปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โอกาสแก่ฉันในการกระทําวะฟัรฮะตุนฮีนะยุลกูร็อบบะและการดีใจครั้งที่2จะเกิดขึ้นในวันที่เขาจะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ในสภาพของผู้ที่บาปและก็ความผิดต่างๆของเขานั้นได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิมามอิบนุกอยยิมนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าการถือศีลนั้นเปรียบเสมือนกับสุดยอดของความอดทนการถือศีลนั้นเปรียบเสมือนกับสุดยอดของความอดทนเพราะเดือนแห่งความอดทนนั้นเป็นโอกาสที่จะทำให้มนุษย์ผมขออนุญาตแปลนะครับเป็นโอกาสที่จะทำให้มนุษย์นั้นเป็นอิสระจากการถูกพันธนาการจากการเป็นทาสของสิ่งต่างๆในโลกดุนยาเราอยู่ในโลกดุนยาเราเป็นทาสของสิ่งต่างๆอย่างมากมายเราเป็นทาสของครอบครัวที่เราต้องทำหน้าที่ในการแสวงหาริสกีมาเลี้ยงครอบครัวเราเป็นทาสของการทำงานเราเป็นทาสของสิ่งนั้นเราเป็นทาสของสิ่งนี้หรือในปัจจุบันเราเป็นทาสของโทรศัพท์มือถือที่ทุกวันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิตของเราถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือเหมือนกับชีวิตของเราขาดอะไรไปบางอย่างท่านกล่าวนะครับว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งความอดทนที่เปรียบเสมือนกับช่วงโอกาสที่จะทำให้เราได้ถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาสของดุนยาอินนาอัซอมันนิอมะตินอะลัลอินซานแท้จริงนิอมะความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์อันยะกูนะฮุรรอนมินกุลลิอุบูดิยาตอัดดุนยาก็คือการเป็นอิสระจากพันธนาการต่างๆของโลกดุนยามิสลุพันธนาการของโลกดุนยาคืออะไรอัลมาลุทรัพย์สินวัลบานูนะลูกหลานวะซุกรุวะซุกรุฟเครื่องประดับต่างๆบ้านเรือนรถยนต์เสื้อผ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเป็นทาสมันเราแสวงหามันฟะอาลันมะกอมาตนะครับเพราะนั้นการถือศีลในเดือนรอมฎอนทำให้เราทิ้งจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นหันมาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านกล่าวต่อไปนะครับว่าฟันอินซานมนุษย์นั้นเมื่อใดก็ตามอิซากอลาบะซอบรูฮูที่ความอดทนของเขาจำให้ดีนะครับมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่ความอดทนของเขาสามารถที่จะมีชัยชนะเหนืออารมณ์ความอดทนของเขาสามารถที่จะมีชัยชนะเหนืออารมณ์เขาก็จะยกระดับไปเข้าใกล้มาลาอิกะห์เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะระงับอารมณ์ความต้องการของเราได้เราจะยกระดับจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความใกล้ชิดกับมาลาอิกะห์เมื่อใดก็ตามที่อารมณ์สามารถที่จะชนะความอดทนต่อสิ่งเย้ายวนทุกวันนี้เราถูกทดสอบมีความอดทนแต่อารมณ์ความปรารถนามันสามารถที่จะเอาชนะความอดทนของเรา
อินตะฮอกับบิชยาตินเราก็จะถูกดึงลงต่ำไปสู่ความใกล้กับบรรดาชัยฏอนถ้าเราอดทนจนสามารถชนะอารมณ์เราจะใกล้มาลาอิกะห์ถ้าอารมณ์สามารถชนะเรานะครับชนะความอดทนของเราเราก็จะถูกดึงลงต่ำไปสู่ใกล้กับชัยฏอนเมื่อใดก็ตามที่ธรรมชาติความอยากความรู้สึกทางธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มเนี่ยหรือการสืบพันธุ์เนี่ยมันชนะความอดทนการกินการดื่มการสูบการสืบพันธุ์มันชนะความอดทนเราก็จะเข้าใกล้สัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเดือนรอมฎอนเนี่ยคือเดือนที่เราสามารถที่จะอดทนต่อสิ่งที่ฮาลาลน้ำเนี่ยเราดื่มไม่ได้ทั้งที่อยู่หน้าเราน้ำมันฮารามหรือเปล่าไม่ใช่น้ำมันฮาลาลอาหารการกินก็ได้มาด้วยกับหนทางที่ถูกต้องหนทางที่สุจริตก็เป็นของที่ฮาลาลแต่เราไม่กินภรรยาของเราได้มาด้วยกับการนิกะห์ฮาลาลไหมฮาลาลแต่เราไม่เข้าใกล้ภรรยาของเราในตอนกลางวันเพื่ออะไรเพราะอะไรเพื่อที่จะเป็นการฝึกตัวของเราให้อดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามถ้าเราสามารถที่จะอดทนไม่บริโภคในสิ่งที่ฮาลาลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้กับเราในเดือนอื่นเพราะฉะนั้นการอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าและพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่เปลี่ยนแปลงตัวของเราจากระดับของคำว่ามุสลิมเนี่ยข้ามไปสู่อัลมุฮซินระดับของผู้ศรัทธามี3ระดับมุสลิมมุมินมุฮซินมุฮซินคืออะไรมุมินคืออะไรมุสลิมคืออะไรในหะดีษของท่านจิบรีลบอกมันอิสลามคืออะไรท่านนบีบอกยีรวะสอดักตะอีมานคืออะไรท่านนบีตอบยีบรีลบอกสอดักตะพูดจริงแล้วอิห์ซานคืออะไรระดับสูงสุดเลยนะอิห์ซานคืออะไรท่านนบีตอบว่าไงอิห์ซานอันตะอะบูดัลลอฮคำว่าอิห์ซานก็คือการที่ท่านปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอันนะกะตะรอฮูเหมือนกับการที่ท่านเห็นพระองค์อัลเลาะห์เหมือนกับการที่เราทำงานต่อหน้าเจ้านายของเราเป็นไงโอ้ยทำงานดีถ้าเจ้านายไม่อยู่ทำบ้างไม่ทำบ้างเหมือนกันอิห์ซานคืออะไรคือการที่เราอิบาดะห์คือการที่เราดำรงตนเป็นมุสลิมเหมือนกับการที่เราเห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไฟลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้รู้เถิดว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฝ้ามองกำลังพิจารณาถึงการกระทำของเราเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงจากระดับของการเป็นมุสลิมข้ามไปสู่การเป็นมุฮซินระดับที่สูงสุดเราไม่ดื่มทั้งที่ดื่มได้พอรู้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเฝ้ามองอยู่พอรู้ว่าการดื่มน้ำในเดือนรอมฎอนในช่วงกลางวันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทำให้การถือศีลของเราเสียเพราะเรารู้ว่าคำกล่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าอิลลัสซอมฟะอินนะฮูลีวะอานาอัจซีบิเว้นแต่การถือศีลอดเพราะเป็นสิทธิของฉันเรารู้ว่าการถือศีลอดที่เรากำลังจะถือเนี่ยเป็นสิทธิของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับเราเป็นพิเศษเพราะนั้นนี่คือระดับที่สูงสุดเหมือนกับทหารน่ะพี่น้องเหมือนกับทหารซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะรบถ้าไม่มีการเตรียมตัวเป็นไงอยู่ๆก็จับปืนขึ้นไปรบตายมั้ยตายเหมือนกับนักกีฬาไม่เคยฝึกซ้อมต่อให้เก่งระดับไหนก็ตามไม่เคยฝึกซ้อมไปเล่นเป็นไง10นาทีแย่
ก็ต้องมีการฝึกก็ต้องมีการซ้อมก็ต้องมีการเตรียมตัวเหมือนกับพวกเรานี่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาให้เดือนรอมฎอนเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเหมือนกับเป็นการฝึกไม่ใช่เพียงแค่การที่พระองค์เตรียมรอมฎอนสำหรับการอภัยโทษอย่างเดียวแต่เป็นการฝึกตัวของเราให้สามารถที่จะอดทนจนกระทั่งชนะอารมณ์จนกระทั่งสามารถที่จะเอาชนะความรู้สึกต้องการที่จะบริโภคจนกระทั่งสามารถที่จะนำตัวของเรานั้นไปใช้ชีวิตอยู่ในสิบเดือนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดีและเป็นบ่าวที่สมบูรณ์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิมามอัชชาฟิอีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้นะครับว่าอัลอิบาดาตุฟิลอิสลามการปฏิบัติอิบาดะห์ต่างๆในศาสนาอิสลามนั้นมุอัลลัลตุนบิมาซอลิฮิลคอลติเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้เพื่อความดีงามของผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดอิบาดะห์ต่างๆและจะส่งผลไปยังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ทุกอิบาดะห์ทุกการกำหนดศาสนกิจนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ที่ปฏิบัติจะได้รับคุณงามความดีวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของการถือศีลอดในมุมของศาสนาเรายังไม่ได้พูดถึงผลของการถือศีลอดที่มีทางการแพทย์เยอะแยะมากมายในทางการแพทย์การถือศีลอดเหมือนกับที่เราทำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หมอส่งเสริมให้คนป่วยได้ปฏิบัติทุกพี่น้องสามารถที่จะทุกวันนี้เนี่ยนะครับพิมพ์ไปหาด็อกเตอร์ Google พิมพ์ก็จะได้ข้อมูลเหล่านี้มานะครับท่านยาบิรได้กล่าวนะครับว่าท่านยาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าอิซาซุมตะบอกแก่พวกเราอิซาซุมตะเมื่อใดก็ตามที่ท่านถือศีลอดฟันยะซุมซัมอะกะวะบาซอรอกะวะลิซานะกจงถือศีลอดซัมหูของท่านวะบาซอรตาของท่านวะลิซานะกและลิ้นของท่านอานิลกะซิบีวัลมุฮาริมจากการพูดโกหกและจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามวะดะอัลดยาและจงละทิ้งการทำร้ายต่อเพื่อนบ้านวันจะคุณอะไรกัสกีนะถึงวาวิกอรุและจงให้ตัวของท่านในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่จะมาถึงเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพของความสงบวาวิกอรอยู่ในสภาพของความมีสมาธิวายามาเศร้ามาเยามาเศร้ามากันในวันที่ท่านถือศีลอดวาลาจะอันเยามาเศร้ามิกะวายามาฟิตริกะสวะอย่าให้วันที่ท่านถือศีลอดและวันที่ท่านไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยมันเหมือนกันนะครับสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับก่อนที่เดือนรอมฎอนจะมาถึงประการแรกเตาบะโอกาสพิเศษจะไปถึงโอกาสพิเศษจะต้องเป็นคนใหม่เตาบะตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตาบะตัวจากความผิดที่เราได้กระทำผ่านมาเตาบะตัวจากการฝ่าฝืนที่เราได้กระทำต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตเตาบะตุเตาบะก่อนที่วิญญาณของเราจะถึงลูกกระเดื่องเตาบะก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกเตาบะตัวขณะที่เรายังมีความสามารถที่จะเตาบะตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หลังจากเตาบะแล้วคืออะไรครับหลังจากเตาบะแล้วก็คือเจตนาที่จะให้เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงคือเดือนรอมฎอนแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงตรงตามเจตนารมณ์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานเดือนรอมฎอนให้กับเราเจตนารมณ์คืออะไรให้เราอดให้เราหิวไม่ใช่ละอันละกุมตะตะกูลเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนและอยู่ในสภาพของผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเจตนา
ว่ารอมฎอนนี้ฉันจะอ่านกุรอาน3จบฉันจะอ่านกุรอาน1จบว่าเดือนรอมฎอนนี้ฉันจะบริจาคในทุกค่ำคืนของเดือนรอมฎอน10บาทหรือว่าในเดือนรอมฎอนนี้ฉันจะทำอาหารไปเลี้ยงคนยากจนว่าในเดือนรอมฎอนนี้ฉันจะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงละศีลอดว่าในเดือนรอมฎอนนี้ฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวของฉันเองจากคนที่เคยโมโหจากคนที่ชอบพูดถึงบุคคลอื่นให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันออกห่างจากตัวฉันให้เดือนรอมฎอนที่จะเกิดขึ้นคือเดือนรอมฎอนแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของฉันเพราะเดือนรอมฎอนคือเดือนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเพราะเพียงแค่ชื่อของรอมฎอนเนี่ยนะครับความหมายของมันก็บอกแล้วว่าคือเดือนแห่งการชำระล้างรอมฎอนมาจากคำว่ารอมฎอรอมฎอคือแดดความร้อนระอุของแดดในตอนกลางวันของฤดูร้อนนั่นคือความหมายของคำว่ารอมฎอหรือรอมฎอนคือความร้อนที่พร้อมที่จะเผาผลาญสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆของเราหรือรอมฎอความหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือฝนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ตกลงมาในตอนต้นของฤดูใบไม้ผลิเพื่อที่จะชำระล้างสิ่งที่เป็นฝุ่นที่เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกับเดือนรอมฎอนเปรียบเสมือนกับน้ำฝนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้หลั่งลงมาเพื่อที่จะชำระล้างบาปและก็ความผิดต่างๆของพวกเราเพราะนั้นตั้งใจตั้งแต่วันนี้เตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่วันนี้ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเรานะครับให้เดือนรอมฎอนในปีนี้เป็นเดือนรอมฎอนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงให้เรานั้นเป็นหนึ่งของบุคคลผู้ที่จะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับที่เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิหได้ขอนะครับว่าอัลลอฮุมมะซัลลิมนีลิรอมฎอนวะซัลลิมรอมฎอนลีوتسلمه مني متقبلا โอ้ Allah Subhanahu wa Taala ขอให้ฉันมีชีวิตอย่างปลอดภัยและก็มีสุขภาพดีในเดือนรอมฎอนโอ้ Allah Subhanahu wa Taala ขอให้ฉันได้ถือศีลอย่างครบถ้วนในเดือนรอมฎอนปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆในเดือนรอมฎอนและขอต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ให้พระองค์ทรงตอบรับการงานต่างๆที่เราเจตนาที่จะทำในเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับหวังเหลือเกินนะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากไฟนรกนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิอัจมาอีนเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.